ฮัลโหลครับสั่ง ATV หน่อยครับผมเอาประมาณ100คันครับเอาตัวที่แบบท็อปท็อปที่สุดเลยครับทำทำทำของใครอ่ะรถอ่ะของเขาไอ้เจี๊ยสิไปใสจะไปโพแชทมีโฮแชเนลรอค่อยก่อนสิไปต่อยมีมึงสิเรียกกูมาพอยังเลยมันเท่าหายรอก่อนรอก่อนมึงสิควายแท้กอบมึงหายไปไหนมึงเรียกกูโอ้โหมาพอยังเลยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่อง Jasmine โอ้แช่แนวด้วยเด้อช่วยกูหาเกือบก่อนควายครับเจอคลิปนี้เอ็ดจะมีคำหยาบคายมากเกินไปเด็กๆอายุต่ำกว่าตัวเขามาถึงก่อนตัวเขามาถึงก่อนเขามาถึงก่อนเขาต้องพูดก่อนเขาพูดก่อนไม่เขาจะพูดก่อนเด็กอายุต่ำกว่า18ปีต้องได้รับคำแนะนำจากท่านผู้ใหญ่แน่นอนครับโอ๊ยไปดูคลิปกันเลยดีกว่าครับโอ้เหมยเฮ้ยมันเป็นแก๊งด้วยทำไมอ่ะผมกำลังดู ATV อยู่พี่ขับเข้าป่าพี่จำมานานได้ป่ะที่เราไปนั่ง ATV แล้วผมติดใจอ่ะโอ้จริงไหมหัวประเทศไอ้เค้ช่างมาแต่งนี่คนหล่อเลยนะเพราะว่าจะขับไปหาแม่ที่อังกฤษอยู่ ATV นะใช่เชี่ยเท่จังวะโอ้ท่อโคตรเท่แล้วแบบไม่มีใครขับเล่นเลยนะถ้าเป็นในไทยอ่ะน่าจะมีผมคนเดียวหรือเปล่าซื้อเลยไหมเอาจริงจริงดิซื้อมันทำอะไรได้ป่ะก็ซื้อมาขับเล่นไงจริงๆอ่ะซื้อได้หมดแหละจะโดนด่าหรือเปล่าเออนั่นแหละครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เคารพรักทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้อยู่ในช่องจันโยแชนแนลนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับมอสคนดีคนเดียวไม่มีอะไรเพิ่มเติมนอกจากความบอดนะครับน้องๆครับวันนี้ครับพี่เนี่ยมานั่งดูเนี่ยแล้วพี่รู้สึกว่าแบบพี่อยากได้นะ ATV นะเพราะว่าความรู้สึกพี่ตอนนั้นที่พี่ไปอ่ะไปเล่น ATV มานะครับผมแล้วพี่มีความรู้สึกที่แบบว่ามันตื้นตันในเสียงท่ออะครับน้องๆครับพี่อยากขับรถ4ล้อเพราะว่าพี่เคยขับรถ2ล้อรถคว่ำนะครับพี่เลยอยากขับ4ล้อแทนนะครับผมพี่คิดว่าถ้าพี่ขับเล่นอย่างเนี้ยมันน่าจะเป็นอะไรที่เท่มากนะครับพี่ต้องมีสักคันนะเพราะว่าของต้องมีนะครับน้องๆอย่าลอกเป็นแบบนะครับผมโอเคผมว่าสั่งเลยดีว่ะใช่ใช่คิดนานยัง3วิโอเคครับน้องๆครับแต่วันนี้นะครับพี่จะมาสั่ง ATV นะครับผมอันนี้เขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะครับแต่ว่าพี่ต้องดูก่อนนะครับว่าพี่จะเอารุ่นอะไรดีนะครับน้องๆครับดูดิมันมีแต่แบบคันเท่ๆโหรถหล่อโหอยากได้เลยอ่ะ4ล้อเท่สัสเออโคตรเท่ไหนก็ไหนละโทรสั่ง ATV ได้ดีมั้ยครับผมซื้อมาก่อนโดนด่าเท่าว่ากันเออผมไม่กลัวหรอกถ้าใครคิดว่าพี่เจจะด่าพี่ครับกด1ครับแต่ถ้าใครคิดว่าพี่เจไม่ด่าอะไรพี่ครับกด2เพราะว่าพี่มีเหตุผลที่ดีพอนะผมน้องๆครับเพราะว่าพี่เนี่ยตั้งใจที่อยากจะเอามาพัฒนาในสวนฟิชชิ่งคอปของเรานะครับใครที่มาเที่ยวหรือนักท่องเที่ยวนะครับก็สามารถมาขับ ATV ได้นะแต่จะเป็นไกด์พาทัวร์นะผมขับจากเชียงรายนะไปโผล่อเมริกาอะไรอย่างงี้นะเดี๋ยวพี่จะพาไปนะครับประมาณ3ล้าน50กิโลเมตรนะครับพี่จะพาน้องๆไปนะถ้าใครสนใจนะพี่ให้เช่าคันละแสนนะผมนำมาขับกับพี่นะผมพี่พาขับ ATVเช่าครั้งละแสนใช่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 ซื้อค่าเท่าไหร่จะใช่พี่จะพูดติดอังทำไมวะซื้อไม่รู้เลยพี่ต้องไปดูนั่งดูก่อนนะว่าพี่จะเอาคันไหนครับเดี๋ยวพี่จะไปโทรสั่งเลยครับน้องๆครับคนจริงทำจริงแน่นอนครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับน้องๆครับสวยดีเนี่ยว้าอืมเท่ว่ะเอ้าแบบดูอะไรครับแอบสั่งเหรอใช่ชื่อผมสั่งนะครับเดี๋ยวพี่เจเห็นเออใช่เดี๋ยวมันเห็นเนี่ยผมก็จะสั่งตัวนี้นะครับน้องๆครับมันแบบเท่มากเลยนะครับดูดิโอ้โหรถหล่อครับจริงๆนะเออเดี๋ยวเราไปสั่งรถกันเลยนะครับน้องๆฮัลโหลครับสั่ง ATV หน่อยครับผมเอาประมาณ100คันครับเอาตัวที่แบบท็อปท็อปที่สุดเลยครับอะไรนะครับอ๋อซื้อทั้งบริษัทเลยก็ได้ครับเดี๋ยวโอนในชื่อผมเลยนะครับผมมาทั้งบริษัทเลยโอเคเดี๋ยวเอาตัวแรงมาส่งให้ผมก่อนอ๋อโอเคครับประมาณเท่าไหร่นะ10ล้านเดี๋ยวผมให้ไปเลย11ล้านเดี๋ยวผมให้ติปซื้อทั้งบริษัทเลยนะครับผมเอาเหมาหมดเลยนะครับผมไอ้มีกี่สาขาครับ10สาขาเอาเป็นชื่อผมหมดเลยครับซื้อหมด10สาขาเลยครับโอเคครับโอเคครับน้องๆพี่ได้โทรสั่งที่เรียบร้อยแล้วครับเขาบอกว่าประมาณ3วันนะครับเขาจะมาส่งนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปรอประมาณ3วันกันเลยครับนี่ครับทุกคนครับตอนนี้นะครับรถเรามาส่งแล้วนะผมดูสิครับตัวแรงของพี่ครับโคตรเท่ครับน้องๆจากไปขี่วันนั้นก็ติดใจเฉยใช่ครับผมมันถ่ายรูปโอ้ครับผม
นี่นะครับตัวแรงครับผมส่งตรงมาจากที่ไหนครับพี่ส่งตรงมาจากพระประแดงกรุงเทพครับพระประแดงกรุงเทพโอ้โหโอ้โหน้องๆดูสิครับโคตรเท่ครับพี่จะไปขี่ข้ามดอยครับเพราะพี่วันนั้นพี่ไปขี่พี่จ่ายไปหลายบาทนะพี่ได้ขี่แค่แป๊บเดียวอะไรเงี้ยพี่อยากขี่นานๆนะพี่จะขับขึ้นน้อยข้ามภูเขาไปนู่นแหละมหาสมุทรแปซิฟิกนู่นแหละครับผมพ่อพี่เนี่ยซื้อมาประมาณแสนกว่าบาทนะยางรถพี่เนี่ยเอายางรถถังมาใส่จริงนี่เป็นยางรถถังนะครับผมโชคนี่เป็นโชคของเครื่องบินเวลาเครื่องบินมันลงเนี่ยพี่จะใส่โชคเครื่องบินเอาลงนุ่มๆใช่ลงนุ่มๆอันนั้นแฮนนั้นมันเป็นแฮนฮาร์เลย์นะผมฮาร์เลย์เดวิสันตอนนั้นพี่ซื้อมาประมาณกระจกนี่กระจกใช่ฮอนด้าคิดมันก็เข้าคือตอนแรกพี่เขาถามว่าจะเอาเครื่องบินมาส่งเลยไหมผมบอกว่าเอาแค่นี้ก็พอครับบ้านมากผมเป็นซอยเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยใช่เนี่ยนี่อยู่เชียงรายใช่ไหมตาทีนี่ท่อไปถึงเชียงใหม่เลยนะโคตรแรงตอนนี้ยังได้ยินเสียงเครื่องเรื่องรถยนต์นั่นน่ะโอเคครับน้องๆทุกคนครับผมตอนนี้นะครับพี่ก็ได้ไปขี่มาเรียบร้อยเลยนะครับดูสภาพครับไม่เหมือนใหม่เลยครับพี่ขับไปกรุงเทพแล้วก็กลับมาครับเมื่อกี้เลยนะครับน้องๆครับโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราซื้อรถไปเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเลยครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปเซอร์ไพรส์พี่เจียกันนะครับผมใครคิดว่าพี่เจียจะด่าผมบ้างครับกด1นะผมและถ้าใครคิดว่าพี่เจียไม่ด่าผมครับกด2นะครับผมแต่พี่เชื่อไหมว่าผมมีเหตุผลที่ดีพอนะเหตุผลของผมนี่ก็คือเป็นเหตุผลที่ดีมากเลยครับน้องๆครับเพราะว่าเหตุผลของพี่เนี่ยก็คือว่าตอนนี้ครับพี่เอพี่เจนนะครับกำลังทำร้านฟิชชิ่งคอปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับร้านฟิชชิ่งคอปของเราครับต้องเป็นร้านที่ใหญ่นะครับแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะๆนะครับถ้าน้องๆคนไหนอยากจะมาครับก็สามารถติดตามเพจฟิชชิ่งคอปหรือว่าจะมีโอชาแนลได้นะครับผมอยู่เวียงชัยนะครับอยู่ข้างวัดเชนาลัยนะครับน้องๆครับคือพี่จะเอาคันนี้นะครับมาปล่อยเช่าคือให้ปล่อยเช่าแล้วพี่กับแม่พี่เจนะครับแม่พี่เจเขาจะทำสนามทำนู่นทำนี่ครับผมให้เอารถเนี่ยขับไปเที่ยวได้นะผมเพราะว่าที่ฟิชชิ่งคอปเนี่ยมีทั้งหมด60ไร่นะครับเราจะทำเป็นแถวยาวเลยนะผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปกันแล้วนะครับน้องๆครับพร้อมหรือยังครับกดไลค์กดซับสไครบ์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันเลยนะครับสตาร์ทโชว์ดิพอดีแบตมันหมดนะครับพี่ขับเร็วเกินเซียนเซียนน้องครับพอดีพี่ลืมบอกไปอะครับพี่ซื้อมาทั้งหมด 90,000 กว่าบาทนะครับผมเกือบแสนนะครับน้องๆแต่ว่ามันเป็นธุรกิจนะครับผมธุรกิจต้องดำเนินต่อครับแล้วนี่ทำอะไรเนี่ยหยิบกระปั้นเฮ้ยผมลืมบอกไปนี่ผมลองเว้ยน้องๆใช่ไหมพี่มีพลังพิเศษพี่สามารถโยนรถได้มือเดียวพี่ยามไปดูไม่ไหวโอเคป่ะโอเคครับทุกคนครับตอนนี้เราตัวครับจ้าอยู่มั้ยเนี่ยตัวต่อโอ้ยน้ำมันหมดปะวะเฮ้ยขี่หมดเกินนึกว่ายกเวทมันหมดเปล่าวะพี่ไปลองเยอะเกินมาแล้วโดนด่าหนักกว่าเดิมตัวเขามีของมาเซอร์ไพรส์มาเร็วมาดูเร็วทำของใครอ่ะรถอ่ะของเขาซื้อตัวไหนแล้วเขาบอกว่าเขาอยากได้หลงแล้วมอเราดีๆซื้อหรอหรือไปเช่ามาของเราเขาเพิ่งไปลองขี่มาซื้อตอนไหนฮะซื้อตอนไหนเขาเพิ่งมาส่งวันนี้เด็กซื้อเมื่อวานห้าพันสองคนไม่ชอบเหรอดูสิเท่าไหร่นะห้าพันสองทีรักดูดูสิทีรักมันนั่งได้หลายคนมากเห็นไหมมันสามารถพาเราไปเที่ยวได้ทีรักดูมันนั่งข้างหน้าได้ด้วยตัวแต่เขาว่ามันไร้สาระตั้ง92,000โมบ้าบอคอแตกโดนฟังไปทำอะไรเนี่ยมันดีนะดีตรงไหนมันสามารถให้เขาเช่าได้นะเช่าได้อะไรตัวฉันเอาลงฟังดิเฮ้ยมาตาต้าเฉยฟักเกอร์คือกินไม่ได้คือดีที่รักเหมือนรถของเล่นเลยอ่ะโหมันเท่นะเนี่ยมันขับถอยหลังด้วยนะมันใช้ระบบสั่งโหถอยหลังเฮ้ยเนี่ยที่รักเท่มาก
ดินหน้าเ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 ดินหน้าตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดโคตรเท่เลยอ่ะว้าถามจริงๆตัวจะซื้อทำไมเขาอยากได้แล้วทำไมไม่เห็นขอเขาสักคำเลยเขาบอกว่ายังไงเวลาจะใช้ตังค์อ่ะก็เขาขอแล้วขอตอนไหนแล้วเขาได้อนุญาตไหมไม่ก็เขาบอกว่าเขามีเหตุผลเขาบอกให้ซื้ออะไรที่มันมีเหตุผลไม่ใช่หรอตัวแต่ต้องบอกเขาก่อนสิอยากดูสิเป็นเท่นะไม่รู้ไม่แน่นะสักอย่างตัวดูล้อของมันล้อของมันใหญ่ใหญ่มากไม่สาระไปคืนเลยไม่เอาเอาไปคืนไม่หนึ่งไม่สองไม่สามไม่สี่ไม่ห้าไม่ไปคืนแมจิกเขาซื้อมาแล้วว้าไม่ได้เขาไม่เอาเขาไม่เอาคันนี้ก็เขาจ่ายตังค์ไปแล้วอ่ะกูบอกมึงหลายรอบแล้วก็คือซื้อเขาจ่ายตังค์ไปแล้วซื้อซื้อหาป่อนั่งเหลือเขาได้ไงเขาจ่ายตังค์แล้วแล้วตัวจะมาซื้อได้ยังไงก็ซื้อได้ยังไงก็เพราะว่าซื้อได้ยังไงก็ซื้อไปซื้อที่อุทยานว้าตัวจะซื้อทำไมก็ซื้อมาทำทุนไงตัวมันเป็นธุรกิจอย่างนึงของเราเลยนะแพงจะแสนหนึ่งแล้วอ่ะรถอะไรเนี่ยแต่ที่แรกลองคิดดูนะเขาซื้อมา 9.2 ใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่ามีคนมาเล่นกับเขา100คนคนละพันอย่างเงี้ยเขาได้ทุนเยอะเลยนะที่รักเอาไปคืนนับ1มันเท่มาก2 3 4 5ยังไม่เข้าใจอ่ะมันเป็นสไตล์ตัวต้องบอกให้เอาไปคืนต้องเขาอยากได้อยากได้อะไรมันเป็นรถทับเอาไปคืนเอาไปคืนมันเป็นรถธุรกิจที่รักที่รักไม่เข้าใจอ่ะต้องบอกให้เอาไปคืนที่รักก็ต้องนั่งที่รักรถไปขับมาแล้วแค่บอกที่รักชอบเขาไม่ได้บอกเขาจะซื้อแต่เขาจะซื้อทำไมก็เขาอยากได้ดูสมรรถภาพทางเพศทางรถเออพูดผิดเท่รักไม่เข้าใจว่ามันเท่อะมันแพงตัวมันต้องคันต้องแสนบ้าบอซื้ออะไรได้ต้องเยอะมากแสนเนี่ยเอาไปคืนไม่คืนหนึ่งไม่สองไม่โอ้โห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 โ